เฮ้ยตอนนี้ถ้าเกิดลดเพรสเชอร์ตรงนี้ลงก่อนมันอาจจะแบบเบาลงป่าววะคิดเล่นๆนะชีวิตกูอาจจะเบาลงป่าววะไม่มีใครด่ากูเออแล้วถ้าเกิดไม่มีใครด่ากูชีวิตเบาลงแล้วออกไปคุยนู่นคุยนี่ไปกินเหล้ากับเพื่อนไปเจอผู้หญิงมันจะเป็นไงวะลองดีกว่าวะไม่ได้เกี่ยวกับต้องการจะทำร้ายไม่ได้เกี่ยวกับไม่รักแต่เกี่ยวกับลองอะไรดูดีกว่าผู้หญิงทำไงโอ้โหแม่งตั้งใจทำร้ายเราแม่งทำได้ยังไงอยู่กันมาขนาดนี้เหมือนมีดมันจิ้มหัวใจเลยดีกว่าคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเราร้องไห้เสียใจคิดว่าเราเสียเขาไปแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกไอ้นั่นกูไม่รู้เลยเนี่ยว่ากูจะต้องทำยังไงอ่ะออกไปกับเพื่อนก่อนดีกว่าเปล่าวะแม่งเครียดชิบหายเลยสมมุติงานการที่ทำอยู่สมมุติทุกวันเนี้ยความฝันอยากรวยอย่างนั้นเงินเดือนได้แค่นี้มันเรื่องมันเยอะมากอยู่เข้าใจป่ะเป้าหมายที่จะต้องการอาชีพสมมุติอยู่บอกเขาต้องการจะรวยกว่านี้การรวยแบบนี้ของเขาเนี่ยกับเงินเดือนที่ได้ขนาดนี้สวัสดิการแล้วเวลาที่ไม่เหลือเลยอ่ะมันจะไปตรงนั้นได้ไงนี่อีกเรื่องในหัวผู้ชายใหญ่มากๆนะใหญ่มากๆนะแต่นะออฟคอร์สผู้หญิงก็คือเรื่องความรักมันใหญ่ในหัวใจแล้วอ่ะเออจิ๊บรู้สึกกับตัวจิ๊บเองวันนี้จิ๊บก็เดทอ่ะก็เจอคนนู้นคนนี้แต่แบบจิ๊บมานั่งคิดฮะผู้หญิงทุกคนที่คุยด้วยเขาก็อยากจะให้เราคอมมิตหรือแบบอย่างน้อยไม่ต้องคอมมิตก็ได้เอาแค่เอ็กซ์คลูซีฟบอกว่านี่คบกันแค่นี้เลยแต่จิ๊บมานั่งคิดกับตัวจิ๊บเองจิ๊บอาจจะทำอย่างนั้นกับใครไม่ได้เพราะว่าถ้าจิ๊บมานั่งพิจารณาจิ๊บวันนี้ซึ่งจิ๊บชัดชิบหายเลยตอนนี้เวลาในความรักของจิ๊บต่อวันจิ๊บให้ได้กี่ชั่วโมงจิ๊บมานั่งคิดดูนะถ้าจิ๊บบอกกับคนที่จิ๊บจะคบด้วยแบบที่จิ๊บต้องการจริงไม่มีใครเอาคบจิ๊บอะก็ได้เข้าใจว่าคือจิ๊บไม่ต้องการแบบไอ้เหี้ยกูตื่นมาปั้งถ้ามานะถ้ามาช่วยไปแบบแบบนึงเนี่ยรีบออกไปเดี๋ยวกินกาแฟจุ๊บๆไปเลยแล้วเพียงไม่ต้องโทรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเหงาๆอะเดี๋ยวว่ากันแต่พอเหงาเสร็จให้เขามาก็พอหายเหงาก็อยากให้เขากลับอีกอะไรเงี้ยนี่คือความคิดในหัวไงใครจะบ้ามาคบด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะจริงๆวันนี้เนี่ยแม่งมีอะไรต้องทำทุกนาทีแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครเลยนะคนละเรื่องเลยไม่ใช่แบบรักใครไม่เป็นแต่ถ้าเกิดโกที่อาชีพไว้ไม่สำเร็จสักทีกับเวลาที่ถอยลงเรื่อยๆจิ๊บจะมีชีวิตเพื่ออะไรอยู่ใช่นั่นแปลว่าอยู่ก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันในหลายๆเรื่องหรือเอาง่ายๆถ้าโกงอยู่คือครอบครัวที่อบอุ่นอย่างที่อยู่อย่างจริงๆคนที่เข้ามาอยู่เอ้ยมันต้องสเปเชียลมากๆครับจิ๊บจะบอกอยู่ให้นะข้อแรกสำหรับคนที่จะเข้ามาในคนใน next one เนี่ยคือเขาจะงงชีวิตเขาไม่ได้ใครเข้ามาเป๋งงชีวิตอยู่ตัดออกไปแบบเป็นหมูเป็นหมาได้เลยไม่ต้องคุยกับแม่งไม่เอานี่ไม่ใช่เบบี้ซิทยากตรงที่ว่าแบบคนที่เป๋ๆเข้ามามันก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบที่เราชอบครับแต่คนที่มันเซคิวมันคนครับก็จะเป็นคนที่เราไม่ชอบถูกไหมหาอีกมันต้องมีหาอีกมันต้องมีอ่ะอยู่เข้าใจมันต้องมีอ่ะคือจะถามว่าโอ้โหไม่ได้มาหาเจอได้ไงโค้ชอย่างงี้เอางี้ปีแล้วเจอคนไม่ต้องปีแล้ว3เดือนเนี่ยที่เลิกเนี่ยเจอกี่คนแค่นั้นน่ะอย่ามาตัดสินผู้ชายทั้งโลกได้ไงถูกไหมแต่มันก็ต้องฝืนตัวเองในการแต่งตัวสวยเบบี้โปรแอคทีฟวันที่เราต้องการงานอันนี้เราก็ฝืนตัวเองใช่ไหมวันที่เราต้องการเข้ามหาลัยที่ดีเราก็ต้องฝืนตัวเองใช่ไหมวันที่เราอยากจะสวยบางทีไปทำศัลยกรรมเราก็ต้องเจ็บเราต้องทุกอย่างอ่ะมันมีอะไรที่มันง่ายบ้างวะรวมถึงความรักด้วยเพราะฉะนั้นความรักที่เราต้องการจริงๆอ่ะเฮ้ยถ้ามันง่ายนะนึกในใจแล้วแม่งไม่ใช่ถูกป่ะมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นมันจะแบบ too good to be true ขนาดนี้มาถึง2วันบอกรักเราอะ come on ถูกไหมแล้วพอเจอใช่เสร็จมันก็ต้องวัดต่ออีกอะมันเราใช้เวลากี่ปีฮะกว่าจะจบการศึกษาที่เราเรียนจนได้เงินเดือนระดับเนี้ยแล้วอยู่คิดว่าความรักที่มันจะสร้างพลังให้เราจนตายมันจะได้ภายในปี2ปีเลยเหรอวะถูกป่ะไม่นับรวมถึงอันที่แล้วเพราะอันที่แล้วไม่ถูก
กระบวนการคิดที่ถูกต้องมาก่อนนะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเฟลเลอร์จากจุดนั้นอาจจะทำให้ตรงนี้เปลี่ยนไปฉลาดขึ้นจิ๊บคุยกับน้องคนนึงเขามีตำแหน่งแบบอยู่แบบผู้บริหารชั้นต้นเลยเขาก็ทนกับผู้ชายคนนึงแบบชีก็เก่งแบบเงินเดือนก็ร้อยเคอัพอะไรเงี้ยแล้วชีก็แบบว่าทนกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้แม่งกดขี่ข่มเหงตัวเองก็แบบไม่มีภาวะผู้นำแต่ต้องการ approval จากผู้หญิงคนนี้ให้แบบพูดชื่นชมเลยทนมาปีงอ่ะจนตอนหลังแม่งก็ไปมีคนอื่นอันนี้ก็เสียเซลล์เลยเว้ยเสียเซลล์เลยจิ๊บก็เขาโค้ชกันโค้ชกันจนถึงจุดวันเนี้ยแม่งเจอผู้ชายคนหนึ่งเด็กครั้งที่สองผู้ชายแม่งดีมากเอาใจโดนทุกอย่างเขาก็เริ่มแบบเริ่มคล้อยเสร็จโทรมาหาจิ๊บก็บอกว่าคล้อยได้ไม่ผิดหรอกแต่มันก็มีสองส่วนอย่างที่บอกไอ้ตัวที่เราคล้อยมันคือ attraction แต่ส่วนของ value เราต้องถามผู้ชายคนนี้มันเป็นยังไงก็ไปถามดึกกลับมาไม่ได้แต่ไม่น่าจะใช่ว่ะมันเหมือนมันแบบ control เหมือนอะไรสักอย่างแล้วก็เทดีกว่าพี่จิ๊บก็แล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนทีจิ๊บบอกอยู่ฝั่งนะอยู่เคยเป็นผู้หญิงที่ทนอะไรแย่ๆมาปีนึงวันนี้เดท2ครั้งอยู่เทเขาแล้วอะอยู่เก่งกว่าเดิมเยอะโดยที่ไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าเราแม้งอิมพรูฟไปเยอะขนาดไหนอะแต่ตัวเราอะไปแล้วก่อนที่สติเราจะตรวจจับเจอว่าเราเก่งขึ้นนั่นคือเป้าหมายของเราคือการเก่งขึ้นน่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพอเก็ตป่ะ